และหลังจากที่เราได้อัป iOS 11.4 ไปนะครับวันนี้วันที่4มิถุนายนนะครับ Apple ก็ได้ประกาศเปิดตัว iOS 12ออกมาแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีเวอร์ชั่นเบต้า1ให้ทดลองใช้แล้วนะแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ทดลองใช้นะครับเพราะว่าไม่ได้ลงเป็นไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานเบต้านะครับดังนั้นเดี๋ยวเราก็รอตัวเต็มมาใช้พร้อมกันครับส่วนข่าวต่างๆเนี่ยผมก็ได้อ่านมานะจากเว็บไซต์ iPhone Mod นะฮะก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Apple เนี่ยแหละนะครับที่ผมติดตามอยู่นะครับแล้วก็ได้ดูประกอบกับรีวิวพรีวิวต่างจากรีวิวเวอร์หลายๆท่านนะครับก็เอามาสรุปให้เพื่อนๆฟังแล้วกันครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงส่วนคลิป iOS 12ที่เคยทำไปก่อนหน้านี้เมื่อตอนต้นปีนะครับอันนั้นเป็นแนวคิดเฉยๆนะครับก็อย่าเอาไปใส่ใจหรือเอามารวมว่ามันจะเป็นจริงจังนะครับตอนนั้นเนี่ยมีฝรั่งเขาทำเป็นแนวคิดออกมานะครับก็เลยเอามาแปลให้ฟังฮะแต่ว่าส่วนอันนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวจริงจังแล้วครับในงาน WWDC นะครับปี2018ครับก็ได้เปิดตัว Apple ก็ได้เปิดตัว iOS ก็มีหลายๆเรื่องครับที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพครับแอปเนี่ยเขาบอกว่าเร็วขึ้นถึง 40% เลยแล้วก็ตอบสนองคีย์บอร์ดนะครับก็ที่เราชอบจิ้มๆแล้วค้างๆเนี่ยเขาปรับให้เร็วขึ้นอีก 50% ครับรวมถึงประสิทธิภาพของกล้องนะครับก็ปรับให้เร็วกว่าเดิมอีก 70% ครับถือว่าเป็นการปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการแล้วก็เทคโนโลยีนะครับปีนี้ครับ Apple ให้ความสำคัญกับเรื่องระบบปฏิบัติการนะครับมากกว่าการพัฒนาฟีเจอร์นะเท่าที่อ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบ AR ครับให้แม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรับปรุงระบบตรวจจับใบหน้าครับก็สามารถตรวจจับวัตถุเสมือนจริงนะครับแล้วก็ตรวจสอบวัตถุ 3D ได้ด้วยแอปรูปภาพก็ฉลาดมากขึ้นนะครับมีการเพิ่มฟีเจอร์นะครับเวลาเราแชร์รูปถ่ายให้เพื่อนนะครับแล้วก็แนะนำการค้นหากิจกรรมต่างๆครับก็พูดง่ายครับจัดหมวดหมู่แล้วก็หาได้สะดวกมากขึ้นนะครับแถมมีแท็บ For You เพิ่มขึ้นมานะครับก็สามารถเห็นภาพต่างๆครับช่วงเวลาต่างๆนะบันทึกความทรงจำในไอคลาวด์นะครับแล้วก็รวมไว้ในที่เดียวครับซึ่งค้นหาง่ายมากขึ้นนะครับส่วนสำหรับการใช้งานร่วมกับ HomeKit ครับเขาบอกว่าปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีมากขึ้นด้วยส่วน Siri ครับตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยฮะตามหลัง Google อยู่เยอะมากๆครับแต่ว่าก็ปีนี้ครับมีการพัฒนาเพิ่มเติมครับก็บอกว่าพัฒนาเพิ่มเติมให้ฉลาดมากขึ้นแล้วก็เข้าใจชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแนะนำต่างๆครับก็มีการแบบเตือนให้เราดื่มน้ำทานกาแฟตอนเช้าออกกำลังตอนเย็นอะไรแบบนี้นะก็เขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ย Siri เนี่ยชอบเวลาเราถามอะไรใช่ไหมชอบเด้งไปให้แบบเข้าไปในเว็บไซต์ครับตอนนี้ก็จะตอบเรามากขึ้นนะครับมีการปรับปรุงแอปพลิเคชันครับที่นานมากแล้วครับตั้งแต่ iOS 7เนี่ยไม่ได้ปรับปรุงนะครับอย่างเช่นตัว Stock อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างตัว Feed ข่าว News นะครับหรือ Voice Memo หรือว่า Books นะครับก็มีการปรับปรุงหน้าตาใหม่ออกมาโดยเฉพาะแอปหุ้นนะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงใหม่แน่ๆครับหลังจากที่ไม่ได้พัฒนามาตั้งแต่ iOS 7ครับแล้วก็มีการปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับของ Apple CarPlay ครับก็ให้รองรับ Google Map ด้วยนะตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้โทรศัพท์ iPhone ของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับ Google Map แล้วก็ใช้งานกับระบบคอนโซลในรถยนต์ที่รองรับได้นะครับก็รถยนต์ที่มีระบบ Apple CarPlay นั่นแหละครับปรับปรุงระบบโทรศัพท์ครับให้เป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากขึ้นนะครับก็ทำให้เราหลับสบายมากขึ้นนะก็มีระบบการแจ้งเตือนการรู้ว่าเราจะนอนตอนไหนพูดง่ายๆนะครับลดแสงหน้าจอแล้วก็ปิดการแจ้งเตือนต่างๆอัตโนมัตินะครับแล้วก็การแจ้งเตือนต่างๆครับก็จัดเป็นกลุ่มแอปต่างๆดูมีระเบียบมากขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับการแจ้งเตือนเยอะๆอย่างเงี้ยก็สามารถแบบดูรายการได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับและที่ผมชอบมากๆครับเขาจะมีตัว Screen Time ควบคุมการใช้งานแอปพลิเคชันครับพูดง่ายๆครับเราจะรู้ว่าเราใช้แอปพลิเคชันแต่ละตัวเนี่ยเยอะมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถกำหนดลิมิตของแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับบางทีเนี่ยเราก็ไม่อยากใช้แอปอะไรนานๆเนาะแต่มันเพลิดเพลินจริงครับเราจะได้รู้ครับว่าเราใช้โทรศัพท์วันนึงเนี่ยเยอะแค่ไหนกันเชียวและที่ดีที่สุดครับแอปตัวนี้เนี่ยพัฒนามาอีกส่วนนึงนะครับสำหรับผู้ปกครองครับก็คือการค
ควบคุมการใช้งานโทรศัพท์ครับของเด็กๆครับตัวนี้ชอบมากเลยครับหามานานแล้วตัวที่มันเป็นฟรีแล้วก็ใช้งานจริงนะครับตอนนี้ Apple เนี่ยเขาก็พัฒนาลงมาใน iOS 12ด้วยส่วนสิ่งที่ Apple โปรโมทมาตั้งแต่ iOS 11นะครับก็คือเรื่องของอีโมจิครับตอนนี้ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พูดง่ายๆเพิ่มอีโมจิตัวใหม่มาด้วยครับไม่ว่าจะเป็นผีนะครับเป็นเสือเป็นหมีโคอาล่าเป็นทีเร็กซ์นะครับแล้วก็อย่างที่เคยเห็นรีวิวฝรั่งเขาบอกว่ามันแลบลิ้นตามได้ด้วยนะนอกจากนั้นครับยังสามารถปรับแต่งคาแรคเตอร์ได้เพิ่มเติมอีกด้วยครับมีการเซฟสกรีนทำแต่งรูปส่งให้เพื่อนอะไรแบบนี้นะแล้วก็ตอนนี้ครับ Apple ก็พัฒนา FaceTime เพิ่มแล้วนะหลังจากแบบไม่ค่อยได้พัฒนาเลยนะครับอันลึกจะมีปัญหาเกี่ยวด้านกฎหมายเนี่ยแหละปีนี้นะครับหันมามุ่งเน้นกับการพัฒนาตัวฟีเจอร์ที่เป็น FaceTime ครับแล้วก็จริงๆแล้ว FaceTime เนี่ยมีคู่แข่งเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าอย่างคนไทยเราก็ชอบใช้LINE มากกว่าเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่า FaceTime ของ iOS 12เนี่ยสามารถคุยพร้อมกันได้ถึง 3-2 คนครับผมว่าในความเป็นจริงมันอาจจะวุ่นวายสักหน่อยนะแต่ว่าก็เขาบอกว่าสามารถสร้างกลุ่มแอปข้อความได้นะครับใช้อิโมจิได้อะไรเงี้ยก็ลองดูครับว่าเดี๋ยวพอเกิดการใช้งานขึ้นจริงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็สรุปการเปิดตัว iOS 12นะครับซึ่งเขาบอกมาเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของ Siri แล้วก็ Suggestion ต่างๆครับที่ฉลาดขึ้นเพิ่มฟีเจอร์อีโมจินะครับสกรีนไทม์การปรับปรุงแอปพลิเคชันที่มีให้ดีมากขึ้นครับรวมถึงปรับปรุงเรื่องสภาพความเร็วครับแต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพของแบตนะแต่ว่า iOS 12เนี่ยก็ยังรองรับกับ iPhone ตัวเก่าๆด้วยนะครับรวมถึง iPhone 5s iPhone SE iPhone 6ที่ผมใช้อยู่ครับแล้วก็ iPhone 6 Plus ครับ iPhone 6s 6s Plus iPhone 7 7 Plus iPhone 8 8 Plus แล้วก็ iPhone 10ครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเราตามข่าวกันต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดผมได้ดูข้อมูลจากคนที่ใช้เบต้าครับมีอะไรน่าสนใจก็จะมาบอกเพื่อนๆครับแล้วเมื่อไหร่ที่iOS 12ตัวจริงออกมานะครับก็จะมาคุยให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะโหลดลงมาในเครื่อง iPhone 6เนี่ยแหละใช้ให้ดูนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom รุ่มทุ่มอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนใช้งาน iPhone ครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมและติดตามฟังนะครับขอตัวครับบ๊ายบาย